เอาละค่ะสาวๆการที่เราจะมีผิวเด้งใสเรียบเนียนได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มกันที่สกินแคร์เลยค่ะเพราะงั้นนะคะวันนี้จะใช้นี่เลยกิฟลีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีเซรั่มค่ะส่วนผสมหลักของเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นเนเชอรัลไฮยาลูรอนถึง 100% จากเยอรมันเลยค่ะและก็ยังมีส่วนผสมของเนเชอรัล AHA สามารถผลัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติได้ค่ะเบาบางมากอันนี้พูดเลยว่าเนี่ยเบาบางจริงๆและดูพอทาลงเห็นปะผิวดูเปล่งปลั่งเรียบเนียนเด้งขึ้นมาทันทีเหมือนในโฆษณาแม่อ้ำอะที่แบบว่าโดนตบทีนี้ไกลวิ่งไปถึงดาวอังคารตบทีกระเด็นนะคะเจนบอกเลยนะว่าเป็นส่วนผสมที่กำลังเป็นที่นิยมมากแล้วนะคะในเรื่องของการที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นเปล่งปลั่งมีออร่านะคะวิธีการใช้นะคะเจนก็จะปั๊มเขามา1หลอดนะคะแล้วก็หยดทั่วหน้าเลยต่อการใช้1ครั้งนะคะและเขาก็ยังช่วยในเรื่องของรูขุมขนให้กระชับขึ้นด้วยนะคะเพราะงั้นเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราต้องการผิวที่เรียบเนี่ยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยต่อมานะคะจะก็จะตามด้วยสิ่งนี้เลยค่ะนี่ก็คือ Gifarine Hyya 3D Complex Cream ค่ะคือไลน์เนี้ยจะเป็นไลน์เดียวกันนะคะคือเขาจะเน้นในเรื่องของให้ผิวเนี่ยเด้งเนียนและใสค่ะส่วนผสมหลักของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือไฮยาลูรอนโมเลกุล3สายซึ่งใครที่มีริ้วรอยบอกเลยว่าเหมาะมากถ้าเรามีริ้วรอยที่แบบลึกๆนึกออกปะตัวนี้มันเป็น 3D ซึ่งมันจะทำให้ผิวเราฟูขึ้นมาเติมร่องลึกให้ดูตื้นขึ้นได้ค่ะรูขุมขนดูเล็กลงสามารถยกระชับผิวเนอร์ที่ดูหย่อนคล้อยได้ค่ะและก็ยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวเนี่ยดูมีน้ำดูชุ่มชื้นได้ยาวนานค่ะตัวสุดท้ายนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในไลน์เดียวกันนะตัวนี้ก็คือ Gifarine Hyya Booster Sleeping Mask ค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช้ในวันนี้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็น Sleeping Mask ที่ทา Mask ไว้และไม่ต้องล้างออกนะคะควรทาก่อนนอนคือตื่นมาผิวจะแบบนุ่มเด้งใสเรียบเนียนมากเนื้อของเขานะคะพูดเลยว่าเป็นเนื้อเจลเป็นเนื้อแบบใสๆเงี้ยสบายผิวนะคะเป็นแบบนี้เลยส่วนผสมหลักของเขานะคะก็คล้ายๆกับตัว Hyya 3D Complex Cream นะเพราะมีส่วนผสมของ Hyya ลูรอนโมเลกุล3สายแต่ว่าเพิ่มด้วย Olive Extract จากอิตาลีและที่สำคัญนะคะ3ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมหลักที่อ่อนโยนมากเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยคือเจนเป็นคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะไม่เกิดการแพ้อะไรไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะใครที่แบบแพ้พาราบงพาราเบอะไรเงี้ยไม่ต้องเวอรี่เลยคือไม่มีค่ะเพราะงั้นใครสนใจที่อยากจะผิวเด้งเรียบเนียนใสแบบแม่อ้ำได้เนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อตามช็อปกิฟฟารีนได้เลยทั่วประเทศไทยนะคะหรือจะสั่งซื้อโดยตรงกับนักธุรกิจกิฟฟารีนก็ได้ค่ะและนอกจากนี้ก็มีขายที่ Shopee แล้วด้วยค่ะคือแบบสะดวกมากเพราะงั้นนะคะเดี๋ยวจะทิ้งพวกรายละเอียดไว้ข้างล่างละกันเพราะว่ามันมีอีกหลายที่เลยที่เราสามารถสั่งซื้อได้นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างค่ะทีนี้นะคะเราลงสกินแคร์เรียบร้อยผิวเด้งเรียบเนียนใสแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะจะใช้นี่เลยเบอร์01นะคะ Ivory เนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้เลยแล้วก็ทุบๆๆๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเฮ้ยปกปิดอยู่นะคุณดูดิโอ้ my god ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะฉันก็จะตามด้วยนี่เลยแป้งฝุ่นนะคะอันนี้จะทาแป้งเบาๆบางๆนะฉันไม่อยากจะทาแป้งเยอะเพราะว่าฉันอยากให้หน้าแบบดูโกลว์ๆนะคะแค่แต้มบริเวณ T zone ที่เราแบบว่าไม่อยากให้รองพื้นขยับไปไหนนะคะก็จะแค่ตรงนั้นไว้ต่อมานะคะเดี๋ยวจะขอเขียนคิ้วกันมีแบบว่าหัวแปรงแล้วก็เป็นหัวสามเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าแบบนี้เขียนง่ายมากค่ะแล้วก็เขียนคิ้วเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะวันนี้จะใช้แพลเลตนี้เลยก็ข้างในจะเป็นสีที่สวยมากคุณเจนก็จะใช้สีตรงนี้เลยนะคะที่เป็นแชมเปญตรงนี้อุ้ยชัดอยู่นะคุณอุ้ยไม่ใช่เล่นเล่นอุ้ยสวยฉันก็จะเกลี่ยมาถึงบริเวณกึ่งกลางของดวงตาแบบนี้นะคะทีนี้นะคะจะใช้ซานม่วงๆทองๆอะไรเงี้ยตรงนี้นะคะมาทาเขาช่วงบริเวณหางตาอย่าไปเข้มมากนะอันนี้ต้องเบามือนิดนึงเราไม่ได้อยากลุกแบบเข้มๆมันจะลุกใสๆจากนั้นนะคะฉันก็จะใช้ Burning Brush แบบไม่จุ่มสีอะไรเลยนะมาแค่เกลี่ยเขาให้ดูฟุ้งมากขึ้นใช้แปรงเดิมนะคะกับสีน้ำตาลเมื่อกี้เหมือนเดิมมาทาบริเวณขอบตาล่างนี่เดียวพอไม่อยากให้ตาเข้มมากนะคะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็ให้มาเป็นแปรงนะเพราะงั้นจะใช้อันนี้นะคะมาแต้มสีสว่างตรงนี้เลยสีขาวๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นแบบกริตเตอร์หน่อยๆชิมเมอร์หน่อยๆนะคะแล้วก็จะเอามาทาบริเวณหัวตานะคะ
จากนั้นนะคะจึงก็จะใช้นิ้วมือนะก็เอามาทากึ่งกลางของดวงตานะคะเพิ่มความสว่างต่อมาอันนี้อีกหนึ่งในตำนานเลยนะคะนี่คือเป็นที่ดัดขนตาของกิฟฟรีนบล็อกที่เจนเคยเขียนสมัยแบบ5ปีที่แล้วที่แบบเพิ่งเจอเป็นบล็อกเกอร์เลยนะคะเจนรีวิวที่ดัดขนตาอันนี้แล้วคือมันดีมากมันเหมาะกับสาวตาหมวยสาวคนไทยสาวเอเชียแบบเราที่เราไม่ได้มีเบ้าตาที่ลึกนึกออกปะถูกและดีจริงๆอันนี้แบบคอนเฟิร์มมาสคาร่านะคะวันนี้ใช้นี่เลยแต่น้อยต่อมานะคะจะใช้ปัดแก้มนี้เลยนะคะ Gifferin Gradation Chic Color ค่ะ Seaber Pink Sherbet ค่ะโอ้ยน่ารักมากสีแก้มแบบจุบุจุบีมากท้ายสุดนะคะลิปสติกเจนก็จะใช้นี่เลย Super Color Lip นะคะเบอร์01 Innocent ค่ะเนื้อครีมมี่มากสวยมากเจนก็จะแดปนะคะเกลี่ยให้มันแบบขอบเบลอๆนิดนึงนี่ให้ดู Innocent แบบต่อมานะคะจะปิดท้ายด้วยนี่เลยนี่ก็คือ Gifferin Lip Gloss นะคะ Ultimate Long Lasting Lip Gloss ค่ะเริ่มแรกจะใช้สีที่ออกเป็น Peach Peach อันนี้ก่อนเป็นโทน Peach Peach นะคะทาทั่วๆเลยต่อมาก็สีชมพูฟุ้งฟริ้งนะคะจะทาตรงกึ่งกลางของปากโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือ Finish Look ของวันนี้นะคะบอกเลยว่าผิวเนี่ยใสเนียนเด้งนุ่มหวังว่าจะสวยถูกใจเพื่อนๆนะคะยังไงก็ตามถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลุคในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เจนด้วยและถ้าเกิดใครยังไม่เคยกด Subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าช่วยลืมกด Subscribe ให้เจนด้วยแล้วกันนะคะช่วยกดให้หน่อยช่วยกดกันให้เยอะๆนะคะก็วันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปละบ๊ายบาย